ื่นมันแค่ไหนมันดูขึ้นมาผมไม่ได้นำเรื่องนี้กับประธานเรียนสอนท่านในที่ประชุมมันจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนไหมว่ามันเกิดอะไรคงไม่มีมากการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการทำงานของรัฐบาลก็คงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการแก้ไขรัฐบาลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเราเนี่ยแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้หารือคือสัปดาห์หน้าที่จะหารือกับรัฐบาลเรื่องร่างของใช่ไหมครับตัวนี้ก็เราจะเปิดวิสามันวันที่17ตุลาใช่ไหมครับก็กำลังหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในเรื่องของเวลาที่จะอภิปรายเรื่องงบประมาณก็จะใช้เวลากี่วันนะครับก็ถ้าได้ข้อสรุปก็จะคงเป็นแถวๆวันที่17แน่นอนจะเป็น17 18 19หรือ17 18ของวันละวันก็คงต้องคุยกับพรรคร่วมแล้วก็ได้หารือในวิปแล้วก็จะคุยกับวิปของฝ่ายค้านได้ข้อสรุปสักผมเดาว่าน่าจะอาทิตย์นี้อาจจะได้ข้อสรุปหรืออาทิตย์หน้าก็เลสุดที่คงเป็นอาทิตย์หน้าคือสองวันนี้แน่นอนตอนที่ผมท่านชวนฮะก็สองวันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกันอยู่นะครับแต่ว่าทางฝ่ายค้านอาจจะขอเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับก็กำลังหารือกันอยู่ว่าสองวันจะพอแล้วที่ส่วนของร่างพรบ.พิมพ์เขียวประมาณนะคะเราจะสามารถแจกจ่ายให้กับฝ่ายค้านหรือกับสมาชิกได้เมื่อไหร่ก็คงก่อนประชุมสักระยะหนึ่งแล้วกำลังทำการอยู่ก็คงไม่ได้ช้านะเพราะทุกเข้าใจว่าสมาชิกทุกท่านก็อยากจะศึกษานะครับว่าร่างงบประมาณเนี่ยมีอะไรรายละเอียดบ้างนะครับก็คงไม่ช้าก็คงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับเป็นหน้าที่ของสำนักงานสำนักงบประมาณคงจะต้องทำทุกอย่างส่งไปที่สภาสภาก็จะพิมพ์เขียวนี่จะเข้าพรบ.วันอังคารนี้เลยก็เห็นว่ามีวาระนั้นอยู่ก็จะได้หารือกันในพรบ.ดูเหมือนฝ่ายค้านก็เรียกร้องว่าออกมาบัญชีจะได้ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยบางทีงบประมาณมันเยอะมันต้องรอเวลานิดหนึ่งรายละเอียดจริงๆก็ไม่ได้ช้าที่พรบ.นะมันอยู่ที่สำนักงบประมาณเขาทำเสร็จเขาก็ส่งให้เราแล้วก็เข้าประชุมพรบ.ค่ะ